เรียนภาษาจีนฟรีเรียนภาษาจีนฟรีฟรีฟรีเย้เพชรกับแหวนนะคะได้มีโอกาสออกทีวีที่เมืองไทยค่ะเนื้อหาที่ดาวสอนเป็นเนื้อหาที่ง่ายและจำได้แน่นอนนะคะถ้าใครที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนก็สามารถเรียนได้เลยค่ะจะบอกว่ามันคือทางลัดเราจะจำคำศัพท์หรือว่าประโยคนั้นๆไปเลยนะคะโดยที่เรามองข้ามไปเลยว่าสวัสดีค่ะทุกคนเต้จะหากลับมาเจอกับเพชรในช่องเพชรแซดกันอีกแล้วนะคะโอ้โหวันนี้ใส่ชุดเสื้อแดงแรงรีดมากๆเลยให้เข้ากับเรื่องราวของเราในวันนี้ขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการสาระเนื้อ EP ที่ 1.5ทำไมต้อง 1.5 ด้วยวะรายการสาระเนินนะคะก็คือรายการที่เพชรจะเอาข้อมูลความรู้อะไรที่เป็นสาระนะคะมาเล่าสู่กันฟังในช่องเพชรนั่นเองนะคะในตอนที่1เนาะเพชรก็พูดไปแล้วเรื่องอยากจะเริ่มเรียนภาษาจีนเริ่มจากอะไรดีใครที่สนใจกำลังอยากจะเริ่มเรียนจีนกลับไปย้อนดูได้เลยนะแล้วเพชรก็มีพูดไว้ด้วยว่าใน EP ที่2นะคะเราจะมาพูดถึงตัวอักษรจีนกันเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยขอมาแซงนิดนึงเป็น 1.5 นะคะเพราะเพชรจะมาชี้เป้าเรียนภาษาจีนฟรีเรียนภาษาจีนฟรีฟรีฟรีเย้ต้องยิ่งใหญ่กันหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าเพชรและแหวนนะคะทุกคนน่าจะรู้จักแหวนกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะที่นางมาออกช่องเพชรเป็นประจำเลยเพราะว่าแหวนเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นพี่น้องที่พลัดพรากเป็นเพื่อนคนจีนที่พลัดพรากประมาณนั้นเลยทุกคนคิดถึงแหวนมากเพชรกับแหวนนะคะได้มีโอกาสออกทีวีที่เมืองไทยค่ะเป็นรายการภาษาจีนค่ะทุกคนในรายการที่เพชรพูดถึงเนี่ยเพชรก็จะสอนภาษาจีนนะคะมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะคะตั้งแต่ทักทายสวัสดีขอบคุณขอโทษลาก่อนใดๆนะคะไปจนถึงบทสนทนาทั่วไปที่จะได้ใช้กับคนจีนจริงๆเลยนะคะแล้วก็ได้แหวนเนี่ยนะมาพูดคุยกันด้วยเนาะเราจะได้แบบฟังสำเนียงของคนจีนเขาพูดกันยังไงจริงๆรวมถึงเราจะได้รู้ด้วยว่าคนจีนเนี่ยเขาจะใช้คำพูดลักษณะไหนกันนั่นเองนะคะแล้วเพชรจะบอกว่ารายการภาษาจีนที่เพชรพูดถึงตรงนี้เนี่ยทุกคนสามารถเข้าไปดูได้ฟรีเลยนะคะฟรีแบบไม่ต้องเสียเงินจริงๆทุกคนคือเพชรกับแหวนตั้งใจทำกันมากๆเพื่อที่ว่าอยากจะให้ทุกคนอ่ะเข้าถึงความรู้ภาษาจีนได้ง่ายแล้วก็มีโอกาสได้เรียนภาษาจีนนะคะเพื่อที่ว่าจะเอาไปใช้ได้ในอนาคตใดๆนั่นเองค่ะก็คือแบบตั้งใจทำกันมากๆฟังมาถึงตรงนี้มีใครรู้หรือยังว่ามันคือรายการอะไรถ้าเกิดคนที่ติดตามกันแบบแน่นแฟนน่าจะพอเห็นผ่านๆกันบ้างแล้วนะคะรายการที่เพชรพูดถึงนะคะชื่อว่ารายการจีนจังจันจีนจังจันท่าที่เพชรคิดเองอีกแล้วนะคะต้องมีท่าตลอดเวลาจีนจังจันนะคะคำว่าจันเนี่ยมาจากคำว่าเตียนจันในภาษาจีนค่ะแปลว่ากดไลค์นั่นเองค่ะรายการจีนแจ่มจันนี้นะคะก็จะออกอากาศตามนี้เลยค่ะขออนุญาตดูโพยนะคะเพราะว่ากลัวบอกผิดแล้วทุกคนจะไปตามดูกันผิดเวลารายการจีนแจ่มจ้านนะคะจะออก2ช่องด้วยกันนะคะช่องแรกคือ ETV ค่ะเป็นช่องทีวีของกระทรวงศึกษาธิการนะคะสำหรับช่อง ETV ค่ะจะออกอากาศทุกวันพุธนะคะเวลา 13:15 จนถึง 13:30 นะคะแล้วก็จะรีรันวันศุกร์ค่ะเวลาเดียวกันเลยค่ะ 13:15 จนถึง 13:30 นะคะแล้วก็อีกช่องนึงค่ะคือช่อง NDT2HD นะคะหรือว่ากดเลข2บนทีวีของเราได้เลยนะคะจะออกอากาศทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา 5:45 ไปจนถึง 6:00 นั่นเองค่ะสำหรับคนที่รู้สึกว่าไม่มีเวลาตื่น 5:00 มาตามดูอะไรแบบนี้หรือว่าใครนะคะอยากจะดูย้อนหลังนะคะสามารถเข้าไปดูใน YouTube ได้เหมือนกันนะคะพิมพ์เข้าไปเลยค่ะว่าจีนแจ่มจ้านนะคะก็จะเห็นหน้าเพชรแล้วก็หน้าแหวนขึ้นมานะคะหลายตอนเลยเนาะแต่ว่าทุกคนก่อนที่ทุกคนจะไปตามดูกันเพชรจะต้องบอกสิ่งนี้ก่อนค่ะว่าในรายการที่เพชรเอาความรู้ภาษาจีนมาฝากกันในแต่ละ EP เนี่ยจะบอกว่ามันคือทางลัดในการเรียนภาษาจีนเพราะว่าถ้าเกิดเราเนี่ยไปเรียนภาษาจีนกันในห้องจริงๆนะคะเหล่าชื่อเนี่ยเขาจะสอนมาตั้งแต่การอ่านพินอินเลยนะคะปัวพัวมัวฟัวสะกดพยัญชนะสระเอามาผสมคำแล้วก็
ไปจำคำศัพท์จีนเขียนคัดจีนเรียนไวยากรณ์จีนมาผสมกันเป็นประโยคในการเรียนภาษาจีนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเรียนแบบนี้นะแต่ว่าในรายการที่เพชรแนะนำให้ทุกคนไปดูเนี่ยเราจะใช้ทางลัดอย่างที่เพชรบอกก็คือเราจะจำคำศัพท์หรือว่าประโยคนั้นๆไปเลยนะคะโดยที่เรามองข้ามไปเลยว่าภาษาจีนเนี่ยเขียนยังไงมองข้ามไปเลยว่ามันสะกดยังไงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่จำเป็นคำจำเป็นประโยคไปใช้จริงๆเลยทุกคนเก็ทไหมเก็ทกันใช่ไหมคะในรายการนะคะแต่ละ EP เนี่ยเพชรจะใส่คำอ่านของคำนั้นๆหรือว่าประโยคนั้นๆไว้ให้ทุกคนเลยนะอย่างเช่นคำว่าสวัสดีนะคะเขียนว่าหนีหาวใช่ไหมคะเพชรก็จะให้ทั้งตัวจีนพินอินคำแปลแล้วก็ให้คำอ่านไปให้ด้วยนะคะก็คือเขียนไว้ให้เลยว่าหอนออีหนีหออาวอหาวไม่เอกหาวหนีหาวอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็จะสามารถอ่านกันได้เลยนะว่าสวัสดีเรียกว่าหนีหาวหรืออย่างเช่นคุณชื่อว่าอะไรเพชรก็จะเขียนไว้ให้เลยนะให้มาทั้งหมดแบบนี้นะคะแล้วก็จะให้คำอ่านไว้ด้วยว่าหนีเจ้าเฉินเมอหมิงจื่อแบบนี้นะคะเพื่อที่ว่าทุกคนเนี่ยจะได้เอาไปพูดกันได้เลยนะคะแล้วเพชรก็อยากจะแนะนำนะคะในการดูแต่ละตอนเนี่ยอยากให้ทุกคนมีสมุดแล้วก็ดินสอหรือว่าปากกาก็ได้หรือจะเป็น iPad แท็บเล็ตอะไรก็ได้ที่ทุกคนสามารถจดได้นะคะทุกคนจะเป็นคำศัพท์ที่เพชรให้ในแต่ละตอนไม่ว่าจะเป็นผลไม้ใดๆผิงกัวแอปเปิ้ลเซียงเจียวกล้วยผู้เทาองุ่นหลิวเลียนทุเรียนหรือบางทีเพชรให้เป็นประโยคไปให้เป็นโครงสร้างประโยคไปนะคะอย่างเช่นเพชรอาจจะให้ประโยคที่ว่ามะม่วงขายยังไงมะม่วงขายยังไงใช่ไหมคะหมังกัว怎么卖หมังกัว怎么卖เราก็จดเป็นรูปประโยคออกมาเลยค่ะจุดๆๆ怎么卖แปลว่าสิ่งนี้ขายยังไงนะคะจดมาเป็นคำอ่านแบบที่เราเข้าใจแล้วก็ความหมายได้เลยเพื่อที่ว่าเวลาเราจดเนี่ยมันจะเกิดการผ่านสมองใช่ไหมเราก็จะจำได้ในสเต็ปนึงและในอนาคตมีเพื่อนคนจีนไปเจอคนจีนไปเมืองจีนใช้กับคนจีนก็สามารถชุบหยิบจากในสมองเราออกมาพูดได้เลยนะคะก็จะเป็นทางลัดประมาณนี้ค่ะทุกคนก็คือจำเป็นคำจำเป็นประโยคเอาไปใช้ได้เลยนะคะก็คือข้ามสเต็ปของการเรียนการคัดตัวจีนการผสมข้ามอะไรอย่างนี้ไปเลยนะคะซึ่งเพจคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับคนที่ชอบอะไรเร็วๆก็ไปตามดูกันได้นะคะทุกคนในรายการจีนจำจ้านั่นเองค่ะทุกคนน่ารักฉันทำอะไรฉันชมตัวเองเหรอสวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้นะคะเว้นกับเพชรมีถ่ายรายการจินเจียนจันด้วยกันค่ะเราสองคนตั้งใจเลือกเนื้อหาที่เป็นประโยคที่คุณผู้ชมนะคะสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆเลยค่ะแล้วรายการจินเจียนจันนะคะทั้งหมดมี52 EP ข่าวดีนะคะ52 EP นี้เราสามารถเรียนภาษาจีนไม่ต้องเสียสตังค์เลยนะคะเนื้อหาที่เราสอนเป็นเนื้อหาที่ง่ายและจำได้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนหรือไม่มีความรู้ที่เกี่ยวกับภาษาจีนก็สามารถเรียนได้เลยค่ะสุดท้ายถ้าใครเรียนภาษาจีนในรายการจีนเจ๋มจั่นของเราและเอาเนื้อหาของเราไปใช้ได้จริงๆสามารถบอกเพชรกับเหวินได้เลยนะคะเราไปเรียนภาษาจีนด้วยกันเลยค่ะเพชรกับแหวนนะคะก็ฝากรายการจีนแจ่มจ้านอันนี้ไว้ให้กับทุกคนที่กำลังสนใจอยากจะเรียนภาษาจีนด้วยนะคะเพราะว่าเราสองคนก็ตั้งใจทำกันมากๆเลยอย่างที่บอกค่ะว่าเราอยากจะให้หลายๆคนนะคะได้เข้าถึงภาษาจีนได้ง่ายขึ้นนะคะเอาจริงก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของเพชรกับแหวนเลยนะคะที่ได้มีโอกาสทำอะไรแบบนี้ยังไงก็ถ้ามีโอกาสทำต่อไปเนี่ยก็จะพยายามพัฒนาต่อไปให้ดีขึ้นนะคะแต่ว่าที่เราทำกันอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ตั้งใจทำกันมากๆเลยและคิดว่าจะต้องมีประโยชน์กับคนที่อยากจะเรียนภาษาจีนอยู่แน่นอนเลยนะคือแบบน้องๆคนไหนที่อยากจะเริ่มเรียนภาษาจีนแต่ว่ารู้สึกแบบไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนไม่มีกำลังมากพอที่จะไปจ่ายตังค์เรียนในคอร์สอะไรแบบนี้เพชรกับแหวนก็ดีใจมากๆที่มีโอกาสได้ทำรายการนี้แล้วก็ได้เป็นสื่อนึงอะที่ทำให้น้องๆได้เรียนภาษาจีนรู้สึกแบบอย่างนั้นมันก็น่าจะมีประโยชน์ใช่ไหมทุกคน ตอนนี้เนี่ยน่าจะถึง EP ที่17แล้วนะคะก็ถ้าทุกคนตามดูกันต่อไปเรื่อยๆนะจะต้องเก่งภาษาจีนขึ้นแน่นอนเลยนะคะสรุปง่ายๆนะคะตามดูได้3ช่องทางด้วยกัน ETV NBT2HD นะคะแล้วก็ใน YouTube พิมพ์ว่ารายการจีนแจ่มจ้านนั่นเองค่ะก็ถ้าสมมติไปดูแล้วนะคะได้เอาไปใช้จริงยังไงหรือว่ามีคำถามสงสัยอะไรยังไงก็สามารถหลังไมค์มาถามเพชรกับแหวนได้เลยนะคะแต่กระซิบนิดนึงว่าข้อความเนี่ยเยอะมากเลยทุกคนอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเผื่อเพชรไปเห็นแล้วไปตอบได้อะไรแบบนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์จากรายการจีนแจ่มจ้านที่เพชรกับแหวนตั้งใจทำกันมากๆเลยนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเพชรไปแล้วเนาะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้เพชรด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วบ๊ายบาย Thank you.